ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะฮะรายการสำหรับสายหวานทุกคนครับที่จะมีเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากกันครับแล้ววันนี้นะฮะผมเท็ดดี้ครับแน่นอนเลยมาพร้อมกับเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆอย่างเมนูมังโก้ดีไลท์ครับชื่อว่ามังโก้ดีไลท์นะฮะแน่นอนครับเราจะต้องมีมะม่วงนะครับแล้วก็เป็นมะม่วงสุกนะฮะหอมๆแบบนี้หวานๆแบบนี้ใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ตัวโยเกิร์ตลงไปครับวันนี้เราใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับมันจะเข้ากันดีมากๆนะฮะกับตัวมะม่วงถึงแม้ว่าตัวโยเกิร์ตรสธรรมชาติเนี่ยจะมีความหวานนิดๆอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าผมบอกเลยว่ากิมมิคของเมนูนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลนะฮะอันนี้จะมีความหวานความกลมกล่อมแล้วก็มีกลิ่นที่หอมด้วยใส่ลงไปเลยครับในโถปั่นนะครับจะมีมะม่วงสุกนะครับโยเกิร์ตรสธรรมชาติแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลละลายนะครับใส่ลงไปเลยครับเรียบร้อยครับปั่นจนตัวมะม่วงของเราเนี่ยฮะละเอียดเนียนครับโอ้โหสุดยอดบอกเลยว่าอันนี้ได้กลิ่นแบบมะม่วงโยเกิร์ตนะฮะแล้วก็จะมีแบบความเป็นแบบหอมช็อกโกแลตนิดหนึ่งนะฮะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเราจะเพิ่มสีสันฮะกลิ่นหอมแล้วก็รสชาตินะครับให้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับด้วยตัวนี้เลยนะฮะอันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงนะครับเอาละครับหลังจากใส่ตัวน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงลงไปนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยนี่เลยครับลูกชุบนะครับที่เป็นลูกมะม่วงแบบนี้เลยนะฮะมังโก้ดีไลท์ครับน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะจริงๆถ้าอยู่บ้านก็สามารถกรึบได้หมดเลยนะฮะดูเนื้อเนียนเชียวนะฮะหอมมะม่วงครับรสชาติความเป็นมะม่วงเต็มๆเลยนะเพราะว่าตอนเราตักเข้าไปเนี่ยเราจะได้กลิ่นแล้วก็รสชาติจากตัวน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงก่อนแนะนำเลยครับอร่อยจริงฮะใครที่ชื่นชอบมะม่วงอยู่แล้วนะฮะห้ามพลาดเลยกับเมนู Mango Delight ครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสเค้กสับปะรดไต้หวันขนมเค้กที่มีคนนิยมรับประทานกันมากเพราะว่ากลมกล่อมตั้งแต่ตัวเค้กจนถึงไส้พอเข้าปากรับประทานเสร็จแล้วมันอร่อยอร่อยและตำรับนี้ก็เป็นตำรับของแท้ต้นตำรับเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตลาดนกเกี่ยวฟาวคอนเป็นส่วนผสมที่สำคัญฟาวคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสวิธีทำเค้กสับปะรดไต้หวันใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีผสมพอเข้ากันเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องบีบส่วนผสมที่ได้ลงพิมพ์ที่เตรียมไว้เศษ1ส่วน3ของพิมพ์วางไส้สับปะรดกวนลงตรงกลางบีบส่วนผสมแป้งทับอีกครั้งจนเต็มพิมพ์นำข้าวอบอุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกเพียงแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับอร่อยกับผล
ลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังแฮมโรมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในเครื่องตียีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายตีส่วนผสมพอให้เข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดน้ำเย็นเนยสดชนิดเค็มตีจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องพักก้อนโดไว้5นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก200กรัมทิ้งเป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นแล้ววางมะกอกดองแฮมหมูและโรยลูกเกดให้ทั่วม้วนเป็นท่อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทวางบนถาดอบพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นขนมปังแฮมโรเป็นชิ้นให้สวยงามค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังแฮมโรแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ